นี่จากพ่อจ๋าแม่จ๋ายายพินมาบ้านหลานสาวนะเจอแบบนี้ก็ว้าวุ่นเลยเห็นไหมทำแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะทำแบบนี้ไม่ดีแน่ๆแบบนี้ไม่ดีแน่ๆถ้าเราค้ำบอลแบบนี้เห็นไหมไม้เนี่ยมันจะโดนไอ้นี่หักโดนใบบอลเราหักไอ้ไม่ใช่โดนใบบอลทะลุจ้ะเราต้องนี่จ้ะวิธีห่อบอลเนี่ยไอ้วิธีค้ำบอลเนี่ยจ้ะต้องให้ตึงให้ตึงเอาอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ล่ะอันนี้ถ้าเราจะค้ำอันนี้เราต้องวัดจากนี้อย่างนี้นะวัดมาแบบนี้นะมันยาวไปใช่ไหมมันยาวไปเราหักทิ้งเลยจ้ะแล้วดึงให้ตึงค้ำไม่โอ้ยยังไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดมันยาวไปปุ๊บมันจะแทงใบบอลเราทะลุจ้ะเราเป็นคนเก่งเราหักได้อึ๊บอันนี้ลวดอันนี้เราซื้อมาว่ามันดีมันไม่ดีเท่าที่ควรนะจริงนะเนี่ยสู้คุณแบบนั้นไม่ได้คุณภาพไม่ได้มันแหลมถูให้มันเปิ้ลๆก่อนเดี๋ยวไอ้แหลมๆเนี่ยมันจะไปแทงใบบอลเราเสียหายให้มันเนี่ยให้มันล็อกอย่างเงี้ยดึงให้ตึงอ่ะอันนี้ธรรมดาเขาต้องละค้ำล่างมาก่อนนะแต่นิยพินเป็นคนเก่งจ้ะทำไงก่อนก็ได้โตแล้วทำไงก็ได้เขาต้องเริ่มจากล่างมาก่อนในนี้เราโอ้โหแล้วเราจะไปยังไงถูกเนี่ย1 2 1 2 3เดี๋ยวแป๊บนึงนะเราจะไปไงถูกเนี่ยเราไม่ได้ค้ำล่างมาก่อนเนี่ยปกติก็ต้องละค้ำล่างขึ้นมานะเดี๋ยวก่อนเอาสวยๆกันเลยเนาะเอาแบบที่ครูอันนี้ใบสั้นไม่ต้องไปค้ำมันละอันนี้ได้ไหมอันนี้พอดีนะเราต้องค้ำจากล่างมาก่อนจ้ะไล่ล่างขึ้นมาเลยถ้าลวดเส้นมาเล็กมัดคู่อย่างนี้เลยนะทำไมก็ต้องเม้มปากเลยล่ะเพื่อความแน่นนี่จ้ะนี่ตรงข้ามนี้อันนี้ตรงข้ามอันนี้โอ้โหลูกสาวแบบนี้ว้าวุ่นเลยแต่แบบนี้ว้าวุ่นเลยเจอแบบนี้ว้าวุ่นเลยต้องไอเนี้ยต้องทำแบบไอนี้เลยนะ4แฉกเหนือใต้ออกตกอ่ะมันจะพอดีแล้วมันจะมีความสวยงามจ้ะถ้าลวดเส้นเล็กวัดแล้วว่าได้นะโอ้ยก็ยังยาวอยู่นั่นแหละนี่จ้ะผิดเนยแล้วมันจะมีความสวยงามไหมเนี่ยสวยสิอันนี้มันไม่เคยค้ำมาก่อนนะเป็นลูกไม้นะอันนี้เราวัดกะนี้แล้วเนาะเราหักเยอะไปเมื่อกี้เนี้ยความเป็นจริงก็ต้องค้ำมาตั้งแต่เล็กๆนะ1 2 1 2ต้องอย่างนี้3นี้4นี้5 6นี่มันต้องค่อยๆทำมาแต่แรกอะจ้ะต้องค่อยๆทำมาแต่แรกได้ไหมมันไม่มีมีดเนาะไม่เป็นไรใช้ได้อยู่อันนี้มันแหลมๆแต่มันไปแทงใบหักต้องขูดกับปูนะดีโอ้ยายเพี้ยนนี่ไงมันยังไม่เคยไอ้นี่เลยไงมันยังไม่เคยโอ้ยทำไมมันได้ไม่ครบทิศล่ะอันนี้เอาอันนี้ออกก่อนแกยิ่งทำยิ่งเละยิ่งสอนยิ่งผิดรู้ว่าผิดแล้วก็ยังสอนเนี่ยเราไม่ต้องเอาทิศกับขาวหรอกเนาะเพราะเราไม่ได้เอาไปประกวดเนาะแค่ให้ใบมันตั้งเอาแค่เป็นตั้งก่อนนะแล้วเดี๋ยววันหลังหนูก็จัดเอาใหม่นะวันหลังหนูจัดเอาใหม่มันต้องให้ใบอ่ะให้ก้านที่ค้ำเนี่ยถึงข้ออย่างเงี้ยแล้วก็ล็อกให้แน่นๆล็อกให้อยู่อย่างเงี้ยแล้วต้นนี้ใบนี้อยู่อย่างนี้เดี๋ยววันหลังก็ทำใหม่นะจัดใหม่นะ
ให้มันสวยวันนี้มันยังไม่ได้เท่าที่ควรแต่ก็ยังดีที่ได้ทำเนาะแต่ถ้าอย่างนี้เหรอโหอย่างนี้ว้าวุ่นเลยอย่างนี้ต้องใช้ไม้เล็กๆนะแบบนี้อันนี้มันสั้นไปเนาะถ้าแบบนี้มันสั้นไปต้องไปซื้อไม้เสียบลูกชิ้นสักประมาณ8นิ้วอะ8นิ้วไม่ใช่8นิ้วแบบนี้นะอย่างนี้ไม่ได้เรียก8นิ้วนะ8นิ้วต้องยาวประมาณ8นิ้วอะประมาณนี้8นิ้ว10นิ้วอะไม้เสียบลูกชิ้นน่ะเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะสั้นจิ๊บจิ๊บอันนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้ไหมได้สิเป็นคนเก่งทำยังไงก็ได้อันนี้เป็นลูกไม้ใหม่นะจากสวนฝันใจบอนสีนะสวยงามมากอันนี้เป็นไม้แนวใหม่ถ้าเป็นไม้โบราณบอนโบราณเดี๋ยวจะสูงสูงโยงโยงอันนี้มันเล็กไปนิดนึงเนาะเล็กกับสั้นไปซื้อใหม่ซื้อใหม่ไม้เสียบลูกชิ้นน่ะแต่ว่าใช้หลอดก็ได้แต่เขาไม่ไอ้นี่โอ้นี่ไงนี่ดีที่สุดเนี่ยเพื่อนๆอันเนี้ยตะเกียบเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนเก็บมาล้างก่อนแล้วก็ใช้ไม้พวกนี้จะไม่เป็นลานะไม้ตะเกียบเนี่ยจะไม่เป็นลาหรอกเพราะว่าเขาอบฆ่าเชื้อมาแล้วพวกนี้เราก็ค่อยๆล้ำค้ำค้ำจากล่างขึ้นไปนะแต่นี้เราได้ไม้ยาวเราก็ค้ำอันนี้อันยาวเลยนี่ค่อยๆค้ำทีละใบละใบใบล่างๆเล็กๆขึ้นไปก่อนแต่นี้เราอย่างว่าแหละเราเก่งแล้วไม่ใช่ทำให้ดูเฉยๆว่าให้ไม้อะมันซ้อนอยู่ใต้ใบเนี่ยพอดีเลยอะไม้มันจะหนุนอยู่ตรงเนี้ยปุ๊บพอดีเลยนะเดี๋ยวนี้ไว้ให้เจ้าของเขาค้ำค้ำให้ดูเฉยๆน่ารักไหมคนทำนะยังไม่ได้ล้างหน้าเลยบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า